ไปดูอีกหนึ่งเรื่องนะครับแน่นอนว่าตอนนี้อากาศก็สวิงอย่างที่คุณมินได้บอกคุณผู้ชมไปโดยบัญชาการทหารพัฒนาครับก็มีการส่งมอบผ้าห่มกันหนาวแก่ราัศาดรผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่ของจังหวัดเพชรบูรณ์เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ครับบริษัทปตทจำกัดนะครับมหาชนก็เร่ร่วมกับธนาคารไทยพาณิชย์และก็บริษัทไทยบรฟเวอร์จักัดมหาชน ก็มีการส่งมอบผ้าห่มกันหนาวจำนวน330ผืนให้กับหน่วยงานพัฒนาการเคลื่อนที่ที่16นะครับเพื่อที่จะนำไปส่งมอบให้กับรัชดรผู้สูงอายุผู้ได้โอกาสในพื้นที่ของตำบลศิลาอำเภอลมเก่า ตำบลช้างตะลุดนะครับตำบลบ้านกลางตำบลลมศักด์จังหวัดกัปเพช,ชบูรณ์ครับหลังได้รับผลกระทบจากการขัดแคลนเครื่องป้องกันภัยหนาวเครื่องนุ่งหม่มเนื่องจากประสบกับสภาพอากาศที่หนาวเย็นและภูมิประเทศติดก,กับภูเขาเพื่อช่วยเหลือและก็บรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนผู้ประสบภัยในช่วงของฤดูหนาวด้วยครับ